วันนี้นะคะพี่ด้านะคะกับน้องสลีฟนะคะก็จะมาเรียนในเรื่องของ introduce yourself กันก็คือการแนะนำตัวนั่นเองนะคะเวลาที่เราถูกถามว่า could you please introduce yourself ก็คือช่วยแนะนำตัวหน่อยได้ไหมเวลาที่เราไปสัมภาษณ์นะคะก็เราต้องพูดว่าอะไรบ้างเริ่มต้นก็เลยต้องพูดว่า my name is แล้วก็ตามด้วยชื่อและก็นามสกุลจริงนะคะอย่างพี่ด้าก็จะเป็น my name is แล้วถ้าธรรมนูญเอี่ยมชื่น what about you my name isนพวิศอินทรัพย์ถ้าเราอยากเพิ่มความแตกต่างเข้าไปนะก็ให้พูดว่า you can call me you can call me แปลว่าคุณเรียกฉันได้ว่า you can call me Keita what about you you can call me Salif that's right แล้วอาจจะเพิ่มอายุไปก็ได้นะครับก็คือ I am จุด years old อย่างเช่นพี่ดาก็ I am 18 years old what about you I'm 12 years old I'm 12 years old ก็คือพี่18สลิปอยู่12โอเคต่อไปแล้วก็อาจจะบอกว่าเรามาจากที่ไหนอย่างเช่นพี่ดาบอกว่า I'm from สมุทรปราการ What about you I'm from สมุทรปราการหรือว่าเราอาจจะเพิ่มสีสันลูกเล่นโดยการพูดเล่นกับเขาแบบเราก็พูดว่า I'm from another world ฉันมาจากต่างแดวต่างแดวด้วยต่างดาวนะแล้วเราก็พูดว่า just kidding ล้อเล่นนี่นะครับนะอันนี้ก็คือเราอาจจะเพิ่มความชอบเราไปด้วยก็ได้เช่นเราชอบทำอะไรเช่น I like cooking what about you I like play football I like playing football I like playing football แปลว่าฉันชอบเล่นฟุตบอลนั่นเองนะครับอันนี้ก็พูดไปได้เลยนั่นเองนะโอเคเนี่ยแหละก็คือการแนะนำตัวง่ายๆเดี๋ยวเรามาพูดตั้งแต่เริ่มต้นเลยเองครับถ้าเป็นของพี่ดาถ้าถูกถามว่า Could you please introduce yourself พี่ดาก็จะพูดว่า My name is ธรรมนูญเอี่ยมชื่น You can call me Keita I'm 18 years old I like cooking and eating so much Okay what about you Could you please introduce yourself แนะนำตัวเองหน่อย I am Nokovic Insa Nickname Sarif. How old are you? I am 12 years old. I come from Jamukakan. I like playing football. Yeah, that's right. นี่คือการแนะนำตัวเองแบบง่ายๆนั่นเอง. Okay, bye bye. Bye bye.